ำงานเป็นเต่าล้านปีเอกสารแค่นี้ยังต้องเสียเวลาเดินป้าทำงานไม่รู้จักพัฒนาแต่เธอต้องเรียกฉันว่าคุณวาก่อนนะนี่สายขนาดนี้ยังไม่ใหม่หรอเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาก็คงมาแหละมั้งห้องนี้ใช่ไหมฝ่ายขายทีมหนึ่งใช่แล้วนี่เธอเป็นนักศึกษาฝึกงานเหรอนี่เธอพี่เขาถามไม่ได้ยินหรือไงก็ได้ยินนะแต่ไม่อยากตอบอ่ะพอดีฉันไม่ได้อยากทำความรู้จักด้วยบีมใจเย็นมานี่นี่โยแกจะมาห้ามฉันทำไมฉันเลยอยากจะฟาดปากยีเด็กนั่นสักทีใจเย็นๆก่อนเราจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีๆนะนึกถึงเรื่องที่คุณนุกสั่งเมื่อเช้าสิที่ผมเรียกพวกคุณ2คนมาเพราะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบฝ่ายขายทีม1ของเราจะรับนักศึกษาฝึกงานมาใหม่วันนี้จริงเหรอคะนั่นสิคะปกติทีมเราไม่เคยรับนักศึกษาฝึกงานเลยนะคะอย่าเพิ่งสงสัยอะไรตอนนี้เลยวันนี้ผมอยากให้พวกคุณ2คนให้งานเขาเป็นงานอะไรก็ได้อย่างน้อยคนละ1งานงานอะไรก็ได้เลยเหรอคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้พวกคุณมาแจ้งผมด้วยว่าเป็นยังไงได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะคุณนุกดีแล้วพวกคุณก็ดูแลเขาให้ดีล่ะอย่าให้มีปัญหากันเด็ดขาดค่ะโอ๊ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณนุกจะรับเด็กแบบนั้นเข้ามาฝึกงานไม่รู้คุณนุกเขาคิดอะไรอยู่นั่นสิไม่รู้ว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือว่าเด็กนั่นจะเป็นอะไรกับคุณนุกไม่หรอกคนเข้มงวดแบบคุณนุกเขาไม่น่าจะทำแบบนั้นโอ้ยแล้วจะเอายังไงดีล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงรับมือยากแน่ๆเด็กอะไรไม่มีมารยาทมีอะไรหรือเปล่าคะช่วยเอาเอกสารนี้ไปให้ฝ่ายบัญชีหน่อยสิทำงานเป็นเต่าล้านปีเอกสารแค่นี้ยังต้องเสียเวลาเดินนี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าป้าทำงานไม่รู้จักพัฒนาออฟฟิศเดี๋ยวนี้เขาส่งงานออนไลน์กันหมดแล้วไม่เห็นต้องเดินให้เหนื่อยค่ะเดี๋ยวโยจะรีบจัดการให้นะคะอะไรนะคะส่งเมลอ๋อได้ค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะคือมีอะไรเธอช่วยถ่ายเอกสารชุดนี้ให้หน่อยสิได้สิจริงเหรอขอบใจมากนะแต่เธอต้องเรียกฉันว่าคุณวาก่อนนะคุณวาคะว่าไงช่วยถ่ายเอกสารให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ
สิงั้นฉันฝากถ่ายอย่างละ2ชุดนะอ่ะเสร็จแล้วขอบใจนะนี่ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะทำไมก็ฉันทำให้แล้วไงนี่แต่แบบนี้มันตั้งใจแกล้งกันเกินไปไหมก็ถ้าพวกเธอไม่พอใจก็เชิญไปทำกันเองสิอุ๊ยเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าของว่างมาแล้วจ้าขอบใจจ้ะโหคอลเลคชั่นใหม่เหรอฮัลโหลคุณปีเตอร์เหรอคะค่ะนี่วาเองพอดีว่าฉันเห็นมีอัปเดตกระเป๋าคอลเลคชันใหม่นะคะฉันขอตัวท็อปให้ด่วนเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเจอสังคมเจอคนในบริษัทของเราแบบนี้โอเคไหมครับท่านประธานค่ะค่ะโอเคสิคะคุณนุ๊กขอบคุณมากเลยนะคะครับถ้าอย่างนั้นผมจะทำให้เต็มที่ในแบบของผมแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะฉันฝากลูกสาวคนนี้ด้วยนะคะครับท่านประธานสวัสดีครับคุณแม่คุณท่านเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับคุณแล้วเขาถึงได้ทำแบบนี้เขารู้สึกผิดที่เขาเลี้ยงคุณมาแล้วโตมาเป็นแบบนี้ที่เขาส่งคุณมาที่นี่
ก็เพื่อที่จะให้คุณได้เจอสังคมเจอเพื่อนร่วมงานเผื่อว่านิสัยของคุณจะดีขึ้นแต่คุณกลับทำพฤติกรรมแย่ๆใส่พวกเขาเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณท่านเขาจะรู้สึกยังไงครับถึงขั้นนี้คุณก็คงจะคิดได้แล้วนะครับคุณบีมคะคุณหยกคะฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณวาคิดได้พวกเราก็โอเคแล้วค่ะฉันเองก็ต้องขอโทษคุณวาด้วยนะคะที่ทำไม่ดีกับคุณวาไว้เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะถ้าทุกคนเข้าใจกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะคะคุณนุกคะฉันต้องขอโทษทุกเรื่องที่ฉันทำเราต้องขอบคุณคุณนุกด้วยนะคะที่ทำให้ฉันคิดได้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณวาแค่คุณเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทำผิดแล้วนำมาปรับปรุงตัวเองแค่นี้มันก็ดีแล้วครับค่ะเธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ